ีใจมากเลยเพราะว่าร้องเพลงแล้วมีคนร้องตามได้กันแบบว่าเต็มเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจเพราะว่าในพูดปล่อยประมาณ6-7 วันมาครับแต่วันนี้ยอดวิวได้ล้านวิวด้วยขอบคุณมากครับทุกคนแต่ดีใจมากดีใจมากเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้อะไรครับเห็นว่าเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยใช่ไหมมีครับมีครับมันยากไหมสำหรับเราไหมท่าเต้นท่าเต้นทั้งเพลงเลยครับก็ไม่ยากหรอกถ้าทุกคนอยากเต้นตามไม่ยากไม่ยากก็สามารถฝึกตามกันได้เราเป็นสายเต้นอยู่แล้วเนาะสายเต้นไหมอ่ะก็อยากเป็นสายเต้นครับปีนี้เดินทางมาแบบว่าแนวแบบว่าแดนซ์แดนซ์ใช่ไหมเรียกไงครับมันจะแบบมาเล่นอยู่ในลายศิลปินอยู่ตลอดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราก็เข้าอยู่ในค่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะมีอีกครับมีเพลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังกันตลอดทั้งปีเลยมันจะมีแนวแบบเซอร์ไพรส์ไหมแบบร้องไห้แง่ๆหรืออะไรยังไงที่มันพิคีกว่านี้ร้องไห้แง่ๆเหรออย่างที่ผมบอกคนเราเนี่ยไม่ใช่มีความรู้สึกเดียวความรู้สึกรักความรู้สึกเดียวก็คนเราเนี่ยก็สามารถอกหักได้คนเราเนี่ยก็สามารถชอบใครได้แอบชอบใครแล้วคนนั้นไม่ชอบกับก็ได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองรอครับรอดูว่าต่อไปจะเป็นอะไรบ้างอันนี้คือบอกพี่แกงใช่ไหมว่าแบบว่าต่อไปผมอยากได้เพลงแบบนี้นะอย่างเงี้ยใช่ครับก็คุยกันแล้วก็ปรึกษากันจริงๆเรามีแผนไหมคะโหแบบว่าเขาตั้งใจจะออกเพลงนึงยังไงอะไรเงี้ยออกเพลงยังไงล่ะครับก็เดี๋ยวถ้าจะไม่นานครับเดี๋ยวก็ได้ฟังกันใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ได้สนใจแล้วก็รู้สึกดีครับก็ได้อะไรได้ทำอะไรที่อยากเคยอยากลองทำได้ลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าถ้าสมมติเต้นทั้งเพลงเลยจะเป็นยังไงอันนี้มีเวลาซ้อมนานไหมคะซ้อมครับก็พูดตรงว่าเวลาซ้อมไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าก็พยายามแบบว่าตั้งใจที่สุดเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยก็พี่กันต้มผมด้วยนะพี่กันต้มผมจริงเหรอใช่ว่าแบบตั้งใจมากทั้งแบบตอนทำเพลงแล้วก็เรื่องเต้นด้วยมีเวลาซ้อมไม่กี่คิวอะไรเงี้ยโอ้ยขอบคุณครับประเทศไทยแล้วน่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะน่าจะมีคอนเสิร์ตที่ให้ติดตามกันคอนเสิร์ตล่าสุดนี่จะเป็นคอนเสิร์ตชื่อว่า LOL LOL ใช่ LOL นี่จะเห็นเพลงของเราจริงๆครับจริงๆไม่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าเรื่องโชว์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเผื่อจะเข้ากับเพลงจะแดนซ์เร็วกว่านี้ได้ใช่ไหมอาจจะมีเพลงอะไรก็ได้ก็รอสิครับผมอยากโตไปที่เป็นศิลปินอะไรบ้างผมอยากโตไงจริงผมไม่อยากโตนะผมอยากอยู่แค่นี้แหละเอ้าหมายถึงอยากโตอยากโตครับอยากให้ทุกคนเห็นในอีกมุมนึงของผมแล้วกันไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบมั้ยนะแต่ว่าผมพยายามจะทำเต็มที่ครับแล้วก็พยายามจะนำเสนอตัวเองในด้านศิลปินให้ทุกคนได้ดูว่าผมก็มีแพชชั่นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยท้ายที่สุดคนจะชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ให้เขาตัดสินเองแต่ว่าผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วอยากให้ทุกคนรอดูนะครับว่าผมจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็โตขึ้นแล้วเนาะแต่ก็โตขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าในสามล้านคือเดือดเลยนอกจากโตในศิลปินตอนนี้โพสต์โตแล้วค่ะโตแล้วแล้วทำไมเด็กจะว่ายน้ำไม่ได้เด็กก็ว่ายน้ำได้นะแต่คนเขาไม่ได้โฟกัสที่แบบเขาไม่ต้องเตะที่ว่ายน้ำไงอ๋อมันเสียวใช่ไหมเสียวมันมาเป็นร้อนๆเลยลูกก็ต้องมีคลื่น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 มันเป็นคลื่นใช่ไหมมันเสียวนิดนึงมันเสียวนิดนึงแต่ว่าก็ว่ายน้ำมันก็ต้องว่ายน้ำใครก็ใส่เสื้อแต่ว่าสูตรว่ายน้ำก็ไม่มีนะคือมันปั้นมาดีแล้วมันปั้นมาดีมันก็มีอยู่บ้างเนี่ยแล้วเราได้เอาคู่เราก็ได้ใส่เลยจะเขินไหมเขินไหมเขินไหมเขินนะฮะเขินไหมไม่ต้องเขินไม่ไปเขินเขินนิดนึงแต่ว่าพี่แซวเอาผมก็เขินดิไม่ใช่พี่นะคอมเมนต์เขาก็บอกว่าใครๆก็เข้าไปแซวว่าโตแล้วนะมันมีโซนจริงนะยังไม่โตเด็กน้อยเราเป็นนานไหมอ่ะไม่อยากโชว์ภาพแล้วก็คือแบบว่าฟิลแบบว่าน้องอยู่คอนโดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าถ่ายรูปให้หน่อยว่ายน้ำพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากให้แฟนๆได้เห็นกิจวัตรประจำวันของเราว่าทำอะไรบ้างแล้วซิกแพคนี้มี
พอดีมั้ยคะหรือว่ายังไงก็พอตัวตั้งใจขนาดไหนเราจะได้หุ่นที่ถามมาเรื่องผมเสือเราฟิตขนาดไหนฟิตขนาดไหนไม่ก็ต้องแบบว่าก็อยากดูแลสุขภาพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยให้มันโอเคตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลาทำงานจะได้ไม่เหนื่อยตอนนี้พอใจยังครับพอใจยังช้างจริงๆมันไม่มีอะไรขนาดหรอกแต่ว่าเราก็เปิดไปดีว่าเมื่อกี้เราก็ผมโม้ไปงั้นเลยพี่ก็ขอแล้วที่ไหนมันใช้เวลามันใช้เวลาฟิตหรือว่าแบบดูแลยังขนาดไหนให้เวลาเราไปกี่วันถามจี้เลยถามจี้เลยก็ผมที่จริงอ่ะผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะว่าช่วงนี้ทำงานจริงๆผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบว่ามันมีเค้าๆอยู่เพราะว่าก็เคยออกมาอะไรเงี้ยพยายามจะคุมอาหารเอาอะไรเงี้ยกินผักกินคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนได้พอเลยแต่เค้าๆก็แบบไฟลุกอยู่นะไฟลุกเลยเหรอพี่แล้วเพื่อนว่าไงจะมีอะไรว่าไงบ้างเจมินายสงสัยเค้ายังไม่เห็นมั้งไม่มาใช่ป่ะเขาเห็นเขาน่าจะเซลล์หน่อยอันนี้ชอบอันนี้คือเรื่องชอบไปติดมาจากใครก่อนคำนี้อะไรครับไปติดมาจากใครก่อนติดมาจากใครเหรอไม่ก็ไม่ติดมาจากใครก่อนเรารู้ความหมายใช่ไหมรู้ความหมายหรือเปล่าเซลล์เหรอก็เซลล์เหรอแล้วชอบครับใช่สนุกมากครับสนุกมากได้ไปโชว์ครับก็เพลงนี้ไปโชว์ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเลยครับก็ดีใจครับแล้วก็วันแรกกับวันสองก็ได้หยุดพักแล้วก็ได้ไปเที่ยวกับพี่ๆก็จะเห็นตามแบบว่าสตอรี่เห็นตามโพสต์ที่ลงอะไรเป็นยังไงได้ทำงานกับพี่ๆแบบนี้ยังไม่เคยร่วมงานได้เลยเนาะในใช่ครับใช่แล้วพี่เหมือนไปเราได้รู้จักพี่ๆเพิ่มมากขึ้นครับได้รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไงเพื่อนเขาเป็นไงก็เป็นคนบางทีบางคนก็เหมือนความคาดหมายนะแต่ก็น่ารักทุกคนครับที่ได้จีบไปคุยบ้างพี่มีตำนานของรถไฟเยอะแยะเลยของเราเลยนะอ๋ออะไรครับพี่มีตำนานของรถไฟเขามีเออหรอเรามีประสบการณ์อะไรบ้างไหมไปญี่ปุ่นมีเรื่องมาเล่าไหมมีเรื่องเจออะไรไหมแบบสไปซ์หลอนไม่มีไม่มีแล้วเราไปเจออะไรมาบ้างเจออะไรครับไม่มีเรื่องมีเรื่องอะไรเล่าไม่มีเรื่องเจอแต่เจอเลยนะไม่เจอเพราะว่าดีบทครับแล้วขำมีพิรุธอ่ะขำแบบมีอะไรอ่ะดีบทขำก็มีพิรุธเลยหรออ่ะโพสตอนนี้ซีรีส์เราเป็นซีรีส์หน่อยโอ้ยปวดท้องอ่ะขำซีรีส์อ่ะน่าจะใกล้เกินมาครึ่งทางแล้วครับที่จะปิดกล้องอะไรเงี้ยใกล้ให้ทุกคนได้ดูแล้วครับก็บรรยากาศดีครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้ให้แฟนๆนะครับบรรยากาศดีอะไรนะครับจะดียังไงครับก็ทุกคนก็พยายามตั้งใจผลิตผลงานมาให้แฟนคลับได้ดูอะไรเงี้ยห่างหายจากซีรีส์ก็น่าจะปีกว่าๆแล้วครับใช่ก็ดูเหมือนแบบว่าไม่นานนะแต่ว่าก็นานอยู่อะไรใครตัวตึงสุดในกองตัวตึงสุดในกองตัวเองเลยตัวเองจริงอ่ะคนที่ชื่อป่านเนี่ยแสบมากเลยนะป่านเป็นผู้หญิงครับเขาแสบมากเลยดูเหมือนจะเรียบร้อยนะดูเหมือนจะเรียบร้อยนะแต่ว่าเขาไม่เรียบร้อยแต่ว่าเขาก็น่ารักนะเพราะว่าเขามีความเป็นแบบว่าแมนๆหน่อยตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าถ้าสมมติว่าป่านเข้าไปอยู่ในผู้ชายสามคนจะรู้สึกยังไงว่าป่านน่าจะแมนเกือบแมนที่สุดในกลุ่มแล้วอะไรเงี้ยอย่างเราอะไรครับผมสายแบ๊วล้อเล่นไม่ใช่ก็นั่นแหละครับก็เป็นเพื่อนๆกันรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็เวลาทำงานง่ายมากอะยังเจมส์มาเจมส์สายอะไรเจมส์สายอะไรครับสายง่วงมากเลยนอนใช่สายนอนอย่างเดียวโชกุนครับโชกุนก็น่ารักนะเป็นน้องน่ารักเป็นงานเขาชอบชมผมทั้งวันเลยใช่ก็แบบบอกว่าโอ้โหพี่โฟสทำไมหล่อจังเลยโอ้โหพี่โฟสโอ้โหน่ารักจังเลยชมทั้งวันเลยรู้งานจบได้ดูเมื่อไหร่เอ่ยตอนนี้โฟได้ดูมาได้ดูเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็ติดน่าจะกลางปีครับประมาณกลางปีเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีกบทบาทนึงที่อยากให้ทุกคนได้รอดูเลยเพราะว่าแบ๊วมากจริงๆอะไรแบ๊วมากทำกันบ้านเยอะมากแล้วก็เรียนการแสดงแล้วก็พยายามไปดูซีรีส์ออริจินอลมันไปมากแต่ก็ดูแบบแน่นอนไม่รู้ครับก็เป็นอยู่กับคนดูแล้วเราอยากเราแสดงยังไงเรา
ก็รู้สึกดีครับรู้สึกมันท้าทายดีเพราะว่ามันเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมบอกว่าเหนื่อยมากเลยเพราะว่ามันดีดกว่าตัวที่แล้วอีกครับหมายถึงว่ามี energy เยอะกว่าตัวที่แล้วเลยรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าก็พยายามแบบว่าสู้อะสู้ใช่มีคำถามจากทางบ้านส่งเข้ามาเขาบอกว่าวันก่อนไลฟ์วันก่อนไลฟ์เนี่ยที่ไลฟ์กันอยู่ญี่ปุ่นอะคุยอะไรกันมีคุยอะไรกันที่ไลฟ์ญี่ปุ่นพี่หลบกล้องพี่หลบกล้องงานเออจะเป็นไงคิดถึงคิดถึงอะไรไม่นะไม่ได้คุยอะไรอย่ามาคิดมโนไปเองใช่ไหมร้องใช่ปะใช่จริงเปล่าจริงหรือจำไม่ได้หรือเปล่าหรือจำไม่ได้อยากได้ยินอะไรอ่ะชิงก็แหละอันนี้คือคิดอยากพี่ฝนฝากหน่อยนะคะเพลงของเราด้วยนะครับเพลงก็โปรดักครับก็เดินฝากเมอร์ซี่นะครับกระแดดเมอร์ซี่ก็ผมต้องคือแฟนยังไงเดี๋ยวต้องไปรอติดตามผมว่าจะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมมากมายเลยครับให้แฟนคลับได้มาเจอกันอย่างนี้ครับแล้วก็ให้พี่ผู้สื่อของเรามาเจอผมนะครับแล้วก็เพลงใหม่ครับเพิ่งปล่อยตอนนี้ทันวิวแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพลงแคนดิเดตนะครับก็อยากให้ทุกคนไปลองฟังดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ฟังแต่ว่าถ้าอยากฟังอีกรอบก็ไปฟังได้นะครับแล้วก็สามารถมีช่องทิกต็อกนะครับไปดูในทิกต็อกได้นะครับไบเซอร์มิวสิกนะครับฝากด้วยครับนิดนึงครับไม่ได้ถ้าอยากดูไบเซอร์มิวสิกไม่ได้อันนี้ก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมที่จะตามอ่ะ